ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Angard Fly Thailand by Thaichom ในคลิป EP วันนี้นะครับก็ยังกลับมากันแล้วกับคอร์รีวิวนะครับอีกครั้งของกับสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับ Vanguard นะครับของเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับผมนะในวันนี้ก็จะมากลับมารีวิวนี่ครับกล่องใส่เด็ก Vanguard นะผมหรือเด็กโฮลเดอร์นั่นเองเหตุผลที่ต้องรีวิวเพราะว่าข้างในมันจะมีการ์ดโปรโมทแถมมาให้นะครับนั้นเราจะรีวิวตัวการ์ดโปรโมทด้วยเราเลยรีวิวกล่องไปด้วยเลยทีเดียวนะครับนะก็ทั้งหมดจะออกมาตอนนี้3ลายอย่างที่เห็นจะมีลายโคฟอร์แล้วก็นีโอเนสตาแล้วก็สุดท้ายเป็นลายรวมนะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะรวมยังไงเดี๋ยวไว้ดูนะครับนะโดยแพ็กเกจที่ให้มาจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คืออันนี้ของแอดมินเราอีกคนนึงนะครับอันนี้เขาฝากซื้อไว้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่นี้คือพี่แกะไว้นะครับเพื่อการถ่ายทำจะได้ง่ายขึ้นนะครับนะโดยเอากล่องลายรวมก่อนละกันนะครับกล่องลายรวมนะครับข้างหน้าจะเป็นโคโน่นะครับผมนะแล้วก็ข้างจะเป็นชิออนเป็นโทโคฮะและสุดท้ายข้างหลังก็จะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ข้างบนเขียนว่าแวนการ์ดเวอร์ชันภาษาไทยเป็นกล่องสีเทาๆนะครับโดยไอ้กล่องเนี้ยมันจะให้การ์ดหนึ่ง4ใบนะครับแต่การ์ด4ใบเนี้ยจะเป็นการ์ดที่มาจากชุด CP 16นะครับเท่ากับว่าอาจจะมีการโชคดีสุ่มได้ LRของซิงเซเวอร์ในนี้ก็เป็นได้นะครับนะเพราะว่าทำไมมันคือการ์ดจากชุด CP 16นะครับนะราคาที่บอกไปครับนะทุกรอบก็ร้อยเดียวเนื้อกล่องนะครับเท่าเดิมครับไม่ได้หนาไม่ได้บางกว่ากันแต่ว่ากล่องมันทำขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยดูว่ามันบางกว่านะครับเหตุผลเพราะว่ามันขนาดนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องของขนาดมันเลยดูว่าบอบบางกว่าล็อตที่มันออกเป็นกล่องแคบกว่านี้ครับที่มันเล็กกว่านี้ที่มันใส่สไตล์ไม่ค่อยได้นะครับนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าในกล่องนี้นะครับมันจะมีโปรโมนะครับโอเคโปรโมก็จะแพ็คมาให้อย่างนี้ครับซึ่งจะความหน้าความหลังกันหมดเลยนะครับขออนุญาตแกะออกมานะครับก็จะเป็นการ์ดเป็นมาอย่างนี้เลยครับเป็นการ์ดจากชุด CP นะครับนะให้มา4ใบนะครับก็เหมือนเปิดซองสุ่ม CP นั่นแหละนะครับนะก็เรียกได้ว่าใบนี้น่าจะติด NP นะครับอ่ะอย่างเงี้ยได้ NP มาด้วยเพราะว่ามันจะมีหัวแร่2ใบนะครับ2ใบนี้จะเป็นหัวแร่อ่ะขอไป2ใบนี้จะเป็นหัวแร่ใบนี้จะเป็นดับเบิ้ลใบนี้จะเป็น SP นะครับทำให้มันติดอย่างนี้ก็เท่ากับว่ากล่องเนี้ยนะครับเหมือนซื้อ CP 1ซองเลยทีเดียวใครอยากได้ลุ้น LR หรือชอบลายมันจริงๆมันก็เป็นลายที่ไม่น่าเกลียดนะครับลายที่ค่อนข้างสวยนะครับผมโอเคไอ้กล่องแรกผ่านไปพี่ขออนุญาตวางตรงนี้นะครับกล่องที่2จะเป็นลายของโทโคฮะนะครับนะโทโคฮะก็จะเป็นเนโอเนต้าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับนะก็จะเป็นลูกอาชาครับข้างๆจะเป็น GR นะครับนะแล้วก็ตัวทิ้งไตนะครับผมก็ลูกกล่องจะเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะครับข้างในจะมีโปรโมที่เป็นตัวใหม่อันนี้จะไม่ได้สุ่มของเก่านะครับขออนุญาตแกะโปรโมมาก็ในโปรโมตัวนี้นะครับนะมันจะมีความสามารถที่ค่อนข้างดีตัวนี้ชื่อว่า Maiden of Flower Piston นะครับนะมีสกิลนะครับออโต้ในช่องเรียกาดหรือแวนการ์ดก็ได้นะครับเป็นสกิลเจนเบรก1นะครับผมขออนุญาตพี่ขออนุญาตอ่านนะครับนะเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณคอลงสู่ช่องเรียกาดนะครับยูนิตเนี้ยนะครับถือว่าชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นจนจบเทิร์นงงอ่ะดิงงแน่ๆนะครับพี่ว่าอ่ะสมมุตินะนี่คือสมมุตินะครับสมมุติตัวนี้ยืนเป็นแวนหรือยืนเป็นเหลียก็ได้เพราะมันบอกว่าในช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดก็ได้ถ้าเกิดพี่มีตัวนี้สมมติมันเป็นแคนเดียวกันนะยูนิตนี้ชื่อว่า Silver Blade นะครับมี Silver Blade ลงมายูนิตเนี้ยก็จะชื่อว่า Silver Blade ด้วยนะครับนะเพราะมันได้ชื่อด้วยนะครับและถ้าสมมติมีตัวอื่นลงมาอีกล่ะน้องๆอาจจะถามต่อพี่ถ้ามีตัวอื่นลงมาอย่างตัวนี้อาจจะชื่อว่ามาลอนฮายาติอุสนะครับลงมาสมมติลงตัวนี้ลงมายูนิตเนี้ยก็จะกลายเป็นชื่อบารอนยามาติอุสด้วยนะครับนะมันก็คือมันจะเป็นทุกคนแหละเอาง่ายๆนะครับอย่างตัวนี้ลงมาเดี๋ยวขออนุญาตเสือตัวนี้ชื่ออะไรวะทหารเสือแห่งดอกกล้วยไม้ซาจุนพอนี่ลงเรือไอ้นี่ก็จะชื่อทหารเสือแห่งดอกกล้วยไม้ซาจุนนะครับใบสุดท้ายสมมุติถ้าตัวนี้มันก็ยังได้ชื่ออีกนะครับซีเกอร์แห่งความก้าวหน้าฟลายพอนี้ลงเรืออากาศไอ้นี่มันก็ได้ชื่อฟลายก็เท่ากับว่าถ้ามันยืนเป็นแวนนะครับและเรืออากาศเราอะมีชื่ออะไรลงไปก็ตามนะครับที่เป็นแคนเดียวก่อนนี้ที่สมมุตินะทุกตัวมันจะได้ชื่อของทุกตัวหมดเลยในเทิร์นนั้นที่ลงนะครับอารมณ์จะคล้ายๆตัววิตามินนะครับแต่วิตามินมันจะใช้เมื่อลงบวกพลังแค่นั้นเองแต่เนี้ยมันจะเกิดการทำให้ชื่อมันเหมือนเหตุผลทำไมที่ต้องทำให้ชื่อเหมือนเพราะว่า
เราอาจจะมาเล่นเพื่อคอมโบอะไรต่างๆนานาและมันใช้ค่อนข้างง่ายครับเกรด3ตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรใส่ตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำนะครับที่เดี๋ยวก็จะมีการจัดเดคของสายนี้เหมือนกันนะครับก็รอนิดนึงนะครับนะโอเคต่อมานะครับผมนะก็ยังมีอยู่กับอีกกล่องอีกใบนึงนะครับที่ออกมาของเรานะครับนะก็เป็นกล่องสุดท้ายของเป็นลายไฮเมนะครับแล้วก็มีซาวานะผมดูข้างๆกันเป็นรัมบอสนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวทิงสไตร์นะครับผมนะตัวกล่องเนี้ยนะครับก็จะออกเป็นพื้นน้ำเงินนะครับจริงๆใกล้เคียงกับสีของโนวาด้วยซ้ำนะครับเท่าที่พี่ดูกล่องชุดโนวาอ่ะเดี๋ยวพี่จะแกะข้างในก็จะมีโปรโมมาให้1ใบครับเป็นใบนี้เป็นดอนะครับยาโซบวก 3,000 ให้1ตัวอันนี้เป็นการรีพริ้นท์ของออกมาให้เพื่อใช้นะครับใบเนี้ยค่อนข้างเป็นคีย์สำคัญของอัลฟาฟอนต์มากนะครับสำหรับน้องๆที่เก็บไม่ทันพี่แนะนำนะครับให้ซื้อใบนี้ไว้นะครับเพราะเหตุผลเรื่องการใช้ของมันเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกับตัวนี้นะครับมันจะยัดโซปุ๊บบวกพลังบวกให้ไทดอนไทดอนก็รีพริ้นท์ไปแล้วนะครับหรือจะบวกให้แมกนัมบวกให้ตัวนู้นตัวนี้ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับนะก็เป็นตัวหนึ่งที่พี่แนะนำและการอันนี้เป็นสกิลไม่ได้มีอะไรมากข้ามไปนะครับก็หมดละนะครับกับการรีวิวกล่องทั้ง3ลายจะเห็นได้ว่าจะมีโปรโมให้มาที่ค่อนข้างคุ้มนะครับจริงๆก็มันจะคุ้มได้ต่อเมื่อน้องเล่นแคนนั้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าสมมติไม่ได้เล่นแคนอะไรเลยนะครับนะก็ลายนี้ก็เป็นลายหนึ่งที่แนะนำเพราะว่าถ้ามองข้ามพวกนี้ไปอันนี้สวยนะเพราะสีตรงสีเทาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างดูดีนะครับพี่ก็ทำการจะปลดระวางกล่องที่เป็นกล่องได้ฟรีมาทั้งหมดแล้วก็ใส่กล่องใหม่ไปเลยนะครับลายสวยดีนะครับก็ขอบคุณมากแล้วกันที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับนะถ้าชอบก็กดไว้ตามกด Subscribe นะครับแล้วฝากเพจเราช่องเราแวนการ์ดไฟไทยแลนด์แท็บ Channel จะมีคลิปรีวิวอย่างนี้ไม่ดูแน่นอนท่านนี้ขอบคุณร้าน 4GM กับบาซ่าชั้น5พูดถึงเพจเราช่องแวนทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิป EP ครั้งหน้าพวกเราสวัสดีครับ